าพพระพุทธประวัติบนฝาผนังโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนรวมทั้งพระธรรมเทศนาที่ประสงค์ถ่ายทอดและรจนาผ่านวรรณกรรมล้วนทำให้ชาวพุทธในสังคมไทยซึมซับพระพุทธประวัติไว้อย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะในตอนที่ทรงตรัสรู้เมื่อวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ 2,600 ปีก่อนการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าครั้งนั้นคือการค้นพบสัจธรรมความจริงซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมดานั่นคือกฎของธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นเรื่องธรรมดาดูเหมือนง่ายแต่ยากที่คนทั้งหลายจะเข้าใจจึงทรงท้อพระทัยจะไม่แสดงธรรมส่วนภาพสหัมบดีพรหมทูลขอให้ทรงแสดงธรรมและคำอารัธนาธรรมขอให้พระแสดงธรรมขึ้นต้นว่าพรหมมาจะโลกาธิปตีได้เป็นประจักษ์พยานแห่งน้ำพระทัยที่ทรงแสดงธรรมแก่ผู้มีทุลีในดวงตาสืบมากรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย